สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามถึงนะครับแต่ก็ต้องออกตัวก่อนเลยนะครับเรือนี้ผมพูดยังไงดีถ้าภาษาเหนือก็จะเรียกว่ามันขึ้นยากรีวิวนะรุ่นนี้แบบรายละเอียดมันเยอะจัดจริงๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปชมกันในรุ่นที่เป็นระบบโซล่านะครับย้ำเลยนะครับว่าเรือนี้จะเป็นในนาฬิการูปแบบดำน้ำนะครับที่หน้าตาเป็นรูปแบบ2ระบบนะครับใครที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากับเรือนนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับเคยขึ้นชื่อว่าเป็นนาฬิการุ่นอาโนนะครับหรือว่าเป็นแอนนี่นั่นเองนะครับก็หลายคนที่ติดตามในเรื่องของหนังหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการดีไซน์เคสไซส์ต่างๆที่ดูแบบไม่เหมือนใครนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ขายได้เหมือนกันแต่เอาจริงๆคือรุ่นพวกนี้มันไม่ไวหรอกนะครับมันค่อนข้างที่จะช้าหมายถึงว่าการขายนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ราคาดูสูงมากๆนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมพาไปดูในสเปคตัวเรือนกันก่อนนะครับเคสไซส์เรือนนี้นะครับใครที่เคยจำที่มันเป็นตัวกรอบที่มันเป็นรูปแบบของตัวพลาสติกรุ่นก่อนหน้านี้นะรุ่นนี้จะถูกอัปเกรดเป็นสแตนเลสแล้วนะครับดูแนวแบบเป็นเหมือนแบบทูน่าเลยนะครับใหญ่ๆเลยนะครับเคสไซส์อยู่ที่47เกือบ47เลยนะครับลักทูลักอยู่ประมาณ51เลยทีเดียวความหนาของเรือนี้อยู่ประมาณ14มิลนะครับรายละเอียดก็ขึ้นให้ตามนี้ก็สรุปก็คือเรือนี้เป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างดูใหญ่พอสมควรตัวสายต่างๆเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยคือแบบใครที่คิดว่าไม่มีนาฬิกาใส่ได้นะผมว่าเรือนี้เพื่อนๆใส่ได้แน่นอนเพราะว่ามันใหญ่จัดจริงๆแล้วมันให้สายมาแบบยาวกว้างแล้วก็รับรองว่าใส่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่เรือนนี้พิเศษก็คือว่ามันเป็นนาฬิกาดำน้ำที่มีรูปแบบของ2ระบบถ้าเรานึกถึงนาฬิกา2ระบบเราก็นึกถึงพวกนาฬิกาดิจิตอลใช่ไหมครับหรือว่าที่มันมีเข็มด้วยดิจิตอลด้วยแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงแต่ดิจิตอลอย่างเดียวเนี่ยให้เพื่อนๆนึกได้เลยว่าเรือนนี้ทำได้เหมือนทุกอย่างที่เป็นดิจิตอลเช่นการจับเวลานะครับการตั้งปลุกนะครับแล้วก็เรือนี้ยังเป็นแบบนาฬิกาที่เป็น Diver Watch ด้วยนะครับเรือนี้ก็จะมีฟังก์ชันในรุ่นใหม่นี้แล้วก็จะเป็นฟังก์ชันแบบวัดเกี่ยวกับความลึกของน้ำนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้สามารถเปิดคู่มือใช้งานได้เลยจุดเด่นของเรือนี้นะครับมาในรูปแบบเกลียวที่เราสามารถมองแว็บเดียวเราจะเห็นได้เลยว่ามันเปิดหรือปิดเกลียวอยู่ใครที่ชอบในรุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็สงสัยว่ามันน้ำเข้าบ่อยจังเพราะว่าลืมปิดเกลียวหรือว่าลืมอะไรเงี้ยนะครับเรือนี้ปัญหาก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์หมดนะครับเนื่องจากตัวเม็ดเนี่ยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมองเห็นตอนนี้นะมันก็จะไม่มีในตำแหน่งสีโผล่มาแต่ถ้าเกิดครั้งไหนที่เพื่อนๆตั้งเวลาอยู่หรือว่ากำลังจะทำเกี่ยวกับฟังก์ชันอื่นๆอย่างเงี้ยสมมตินะนะครับก็คือแบบเนี่ยมันจะโชว์สีแดงออกมานะครับมันจะโชว์แบบสีออกมาให้เราเห็นแบบอย่างชัดเจนสีแดงสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ในตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับคือมันจะเห็นสีชัดเจนถ้าเราเห็นสีเมื่อไหร่ในตำแหน่งนั้นปุ๊บก็แสดงว่าเราพร้อมที่จะใช้งานในส่วนของตัวฟังก์ชันอื่นๆหรือว่าเราจะพร้อมที่จะใช้งานในส่วนของตัวปุ่มนั่นเองพอเราใช้งานปุ่มเสร็จทำอะไรก็ตามเสร็จหมดนะครับให้เราทำยังไงก็ได้นะครับให้เม็ดพวกนี้มันไม่มีสีนั่นเองนะครับอันนี้คือในเฉพาะ3ปุ่มนี้นะครับ1 2แล้วก็3เท่านั้นนะครับส่วนเม็ดกลางนี่นะครับจะเม็ดเป็นการปรับในส่วนของตัวเวลาแล้วก็ค่าต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเม็ดเกลียวเราก็ต้องคลายเกลียวออกก่อนปกติเวลาเราตั้งนะครับก็วิธีการตั้งของรุ่นนี้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตในส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าในส่วนของตัวเลขที่มันเป็นดิจิตอลเนี่ยมันย้ายมาอยู่ฝั่งข้างล่างคือปกติเนี่ยในรุ่นนี้นะครับมันจะอยู่ข้างบนซึ่งเอาจริงๆผมชอบด้านบนมากกว่าเพราะว่าอะไรเวลาเพื่อนๆมองตรงๆแบบเนี้ยมันจะมีเหมือนเงาหลบของตัวเลขดิจิตอลอยู่นะครับมันมองไม่ค่อยชัดแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดตัวเลขดิจิตอลเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยเหมือนในซีรีส์ก่อนหน้านี้นะครับผมว่ามันจะโอเคกว่านะอันนี้ในความเห็นของผมนะอันนี้คือเป็นการดีไซน์ใหม่หมดเหมือนกันนะครับสำหรับเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดหรือว่าในรหัสนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวสายนะครับก็ยังมาเป็นสายรูปแบบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันในสายลักษณะนี้ก็พวกอยู่ในมอนสเตอร์นั่นเองสายก็จะมีลักษณะการขัดด้านขัดเงาในตำแหน่งข้อกลางที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับคุ้นหน้าคุ้นตาก็อย่างที่บอกมอนสเตอร์นะครับตัวบานพับก็ยังเป็นบานพับแบบล็อก2ชั้นที่มีฟังก์ชัน extension ในการยื่นหดของตัวข้อต่อนะครับสามารถสายดำน้ำได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับงัดก่อนนะครับแล้วก็บีบออกนะครับส่วนฟังก์ชันยืดหดก็งัดในตำแหน่งนี้นะครับส่วนสายอย่างที่บอกไปช่วงต้นนะครับมีลักษณะที่ยาวมากๆนะครับเพราะว่าคนที่แขนเล็กเนี่ยเรือนี้ใส่ดูคือแบบมิดข้อแขนแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในการขึ้นข้อนะครับ
ก็ส่วนพวกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปิดคู่มือได้นะครับเครื่องคู่มือของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูคู่มือนิดนึงก่อนละกันนะครับคู่มือของเขาเนี่ยดูค่อนข้างง่ายนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ดูตามรูปก็ได้นะครับอย่างที่ผมอยากจะพาไปดูในคู่มือของรุ่นนี้แรกๆเลยก็คือว่าในส่วนตัวเม็ดนะครับให้เราสังเกตดีๆนะครับว่ามันบอกว่าอะไรนะครับการเปิดปิดเม็ดนะครับในตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ดูคลิปก็น่าจะเข้าใจแล้วล่ะถ้าเห็นสีก็แสดงว่ายังไม่ได้ปิดเม็ดหรือว่าเห็นสีก็คือพร้อมใช้งานในส่วนของตัวปุ่มกดนะครับส่วนเม็ดกลางหรือว่าตำแหน่งปรับเนี่ยก็ต้องขัดเกียร์ทุกครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวการเข้าฟังก์ชันนะครับมีอะลามด้วยนะครับรุ่นนี้เหมือนปกติเลยนะครับจุดนึงที่ผมอยากให้ดูในพวกระบบโซล่านะครับก็คือเป็นพวกการใช้งานระบบแสงนั่นเองนะครับก็คือในตำแหน่งนี้นะครับก็โดยปกติเนี่ยโซล่าเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เซโก้ที่ใช้ชื่อว่าโซล่าหรือว่าจะแบรนด์ Citizen ที่ใช้ชื่อว่า EcoDrive นะครับที่เราเห็นกันอยู่หลักๆนะครับการใช้งานจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยนาฬิกาต้องได้รับแสงไม่เสมอไปว่าจำเป็นต้องเป็นแสงอาทิตย์นะครับสามารถแสงได้ทุกอย่างที่เป็นแสงแสงห้องแสงโคมแสงตะเกียงแสงอะไรก็ได้ขอให้มันมีแสงมันสามารถรับแสงได้นะครับแล้วก็ความเข้มเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราอยู่กับแสงนั้นๆเช่นกันแล้วก็ในตำแหน่งคำเตือนเนี่ยคือเวลาเพื่อนๆใส่กับเสื้อแขนยาวอะไรเงี้ยเสื้อสูทอย่างเงี้ยไม่เหมาะกับนาฬิกาโซล่าเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะปิดหน้าจอตลอดเวลามันไม่ทำให้ตัวแผงรับแสงเนี่ยมันรับแสงได้แล้วก็อีกอันนึงก็คืออยู่ในเก๊ะนะครับหรือว่าอยู่ในที่มืดที่มันไม่มีแสงโดนอันนี้ห้ามนะครับเด็ดขาดเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวแผงรับแสงเนี่ยหรือว่าตัวคาปาที่เก็บพลังงานเก็บแสงเนี่ยมันเสื่อมไวกว่ากำหนดนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะทางไม่ใช่ระยะทางสิเป็นระยะเวลานะครับที่บอกว่ากี่ชั่วโมงอะไรยังไงช้าเท่าไหร่นะครับเป็นการบอกว่าถ้าเกิดแบบมีเมฆหรือว่าแสงแดดจัดๆแสงห้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเอาจริงก็คือถ้าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับใส่ไปนะครับยังไงมันก็ไม่เสื่อมถ้าเกิดเราออกมาโดนแสงห้องโดนแสงพระอาทิตย์หรือว่าโดนแสงต่างๆบ้างนี่นะครับยังไงมันก็ไม่เสื่อมนะครับเว้นแต่เพื่อนๆแบบอาทิตย์นึงใส่ออกมาเพียงแค่ครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ควรซื้อระบบโซล่าหรือระบบที่มันเป็นรับแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปเล่นไปเช็คไปดูอะไรต่างๆได้เองในคู่มือนะครับก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อเรือนนี้ให้ดูนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเรือนนี้มันค่อนข้างใหญ่นะครับเวลามันอยู่บนข้อมือของผมเนี่ยอยู่ที่ 6.3 นะผมขอใช้วิธีการทาบนะนี่นะครับถามว่ามันเป็นนาฬิกาที่เคสไซส์ใหญ่ไหมใหญ่มากบอกเลยว่าใหญ่มากก็ถ้าจะให้สวยจริงๆเนี่ยก็ต้องให้พี่อาโนใส่นะครับคือต้องมีข้อแขนแบบฝรั่งอะนะครับจะสวยมากเรือนนี้ผมว่าคนไทยเนี่ยจะชอบเรือนนี้น่าจะน้อยมากนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เก็บสะสมเฉพาะรุ่นนี้ก็เป็นไปได้แต่การเก็บสะสมก็ต้องย้ำแหละนะครับไม่ใช่เก็บในกล่องมืดนะต้องให้มันโดนแสงอะไรบ้างนะครับพวกนี้น่าจะเป็นตัวอัปเกรดนึงที่ผมรู้สึกว่ามันโดดเด่นนะครับก็ถ้าเกิดเราเทียบกันตั้งแต่แรกเนี่ยเพื่อลองดูในส่วนตัวการวางเม็ดการเพิ่มตำแหน่งเม็ดมาก็แตกต่างกับรุ่นก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงเลยนะครับก็จะว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์พอสมควรนะครับใครที่แบบติดใจในเรื่องการระบบโซล่าราคาเกือบ 30,000 นะครับแถมไม่ได้กระจกท็อปไฟล์เรือนี้อาจจะยังเป็นข้อกังขาอยู่นะครับว่าทำไมมันแพงจังนะแต่เอาจริงๆก็คือมันก็ทำมาในรูปแบบที่ผมคิดว่ามันก็อัปเกรดมาแล้วหลายจุดนั่นเองนะครับส่วนจะซื้อไม่ซื้อเรือนไหนชอบไม่ชอบแพงถูกยังไงอันนี้ผมว่าต้องให้เพื่อนๆเป็นคนเลือกเองหรือว่าให้คนใส่เองนั่นแหละครับที่เลือกนะครับเพราะว่าการเลือกซื้อนาฬิกาเอาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดรุ่นสเปเชียลบางทีเนี่ยมันก็ดูแพงเกินจริงหมดนะครับแต่มันอยู่ที่ความชอบของคนซื้อมากกว่าว่าซื้อนั่นอ่ะเพราะอะไรบางทีซื้อเพื่อเก็บยังไม่ใส่ผมว่าบางคนก็คิดว่าคุ้มก็มีหรือบางคนซื้อแล้วใส่ไม่บ่อยใส่บางครั้งเอามาเช็ดเอามาจับก็คุ้มอันนี้มันก็แล้วแต่นะครับก็เรือนนี้ผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับคือสรุปท้ายคลิปนะครับเป็นนาฬิกา2ระบบที่เป็นกันน้ำนะครับแล้วก็มีลูกเล่นให้เล่นเยอะเหมาะสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาเคสไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ต้องการฟังก์ชันจัดๆนะครับเพราะว่าเซโก้เรือนนี้นะ
ไม่ค่อยมีแบบว่าระดับที่แบบเอามาแข่งกันเรียนนี้ได้ในแบรนด์เดียวกันนะก็ไม่มีเรียนแบบเทียบเคียงนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นค่อนข้างรุ่นเฉพาะเลยก็ว่าได้นะครับก็วันนี้ผมฝากเจ้า SNJ033ไว้ประมาณนี้นะครับส่วนเรือลิมิเต็ดเรือนสีดำเนี่ยผมคิดว่าไม่มีขายนะครับทางผมไม่ได้ขายแน่นอนนะครับจะมีเฉพาะเรือนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นทางเซโก้บูติกหรือว่าทางแบรนด์เขาอยากจะจำหน่ายเองหรือเปล่าหรือว่ามีเข้ามาแล้วหรือเปล่ายังไงลองติดตามกันดูนะครับก็วันนี้ผมบอสนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับเราเจอกันที่ถัดไปครับสวัสดีครับ